พี่เอลซ่าค่ะพี่เอลซ่าอันน่าเป็นอะไรอ่ะร้องไห้ทำไมนี่แอนนาหายไปไหนตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยพี่เอลซ่าคะพี่เอลซ่าขนหนังสืออะไรมาเยอะแยะเนี่ยหนังสือพวกสัตว์เลี้ยงนะคะพี่เอลซ่าหนูจะเอามาศึกษาดูโอ้โหดูจริงจังขนาดนี้เลยงั้นก็ดูไปก่อนนะเดี๋ยวพี่ไปหาอะไรให้กินโอ้ยวันนี้ต้องดูจนหัวหมุนแน่ๆฉันโอ้ยทำไมมันหายากขนาดนี้เนี่ยแค่น้องหมาเองปวดหัวทำไมหายากจังเลยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ฉันจะท้อไม่ได้สู้เพื่อน้องหมาของฉันโอ้โหอันนาน้องพี่จริงจังขนาดนี้เลยเหรอพันนี้ก็น่ารักอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยพันนี้ก็น่ารักดูจะเชื่องด้วยอันนาอ้าวพี่เอลซ่าว่าไงคะพี่ว่าเราไปดูน้องหมาที่ร้านกันดีไหมไปดูด้วยตัวเองพี่ว่าดีกว่ามานั่งดูนะเอาอย่างนั้นเลยเหรอคะพี่เอลซ่าหนูกลัวจะไม่ถูกใจอีกให้หนูศึกษาอีกนิดก่อนไม่ดีหรอคะพี่ว่าไปที่ร้านนี้แล้วจ้ะเราอาจจะชอบโดยไม่มีสาเหตุก็ได้นะก็ได้ค่ะพี่เอลซ่างั้นเราไปกันเลยไหมคะจ้าสวัสดีค่ะอ้าวสวัสดีค่ะคุณลูกค้าวันนี้กลับมาดูน้องหมาหรอคะใช่แล้วหรอค่ะได้เลยค่ะงั้นเชิญทางนี้ค่ะตามสบายเลยนะคะถ้าถูกใจตัวไหนก็เรียกฉันได้ตลอดเลยนะคะพันนาจ๊ะตกลงว่ายังไงวันนี้มีถูกใจไหมจ๊ะมีค่ะพี่เอลซ่างั้นหนูเอาตัวสีขาวนะคะดูมันถูกชะตามากเลยโอเคจ้าตกลงเอาตัวนี้นะไม่เปลี่ยนใจนะค่ะพี่เอลซ่าบ้างคะคุณลูกค้าตกลงวันนี้รับน้องหมาไหมคะเอาค่ะน้องสาวถูกใจตัวสีขาวค่ะได้เลยค่ะงั้นเชิญคุณลูกค้ารอที่เคาน์เตอร์ก่อนนะคะคุณลูกค้าจะรับกรงแล้วก็อาหารน้องหมาเพิ่มไหมคะหรือว่าจะรับแต่น้องหมาอย่างเดียวขอเป็นอาหารหมาแล้วก็น้องหมาค่ะฉันอยากอุ้มกลับบ้านเองโอเคค่ะทั้งหมด 3,500 บาทค่ะนี่ค่ะขอบคุณมากนะคะโอกาสหน้าเชิญใหม่ค่ะถ้ามีปัญหาอะไรก็เข้ามาสอบถามได้เลยนะคะน้องหมาจ๋าเอ๊จะตั้งชื่ออะไรดีนะอันนาจะอะไรขนาดนั้นสนใจพี่ก่อนชื่อปุยฝ้ายดีไหมนะเอ๊ะไม่เอาดีกว่าหรือว่าชื่อโอลาฟดีอุ๊ยชื่อนี้ดีเลยงั้นชื่อโอลาฟนะจ๊ะหนูน้อยโอลาฟโอ้โหน้องฉันอะไรจะเหอขนาดนี้เนี่ยโอลาฟของแม่นะจ๊ะอันนาว่าไงคะพี่เอลซ่าพี่จะออกไปซูเปอร์มาร์เก็ตน่ะอันนาจะไปด้วยกันไหมอ๋อพี่เอลซ่าไปเลยค่ะวันนี้หนูขออยู่บ้านแล้วกันจ้ะจ้ะงั้นตามใจอันนานะ
โอลาฟของแม่เอ๊ะโอลาฟโอลาฟหายไปไหนโอลาฟลูกแม่ พี่เอลซ่าค่ะพี่เอลซ่า อันน่าเป็นอะไรอ่ะร้องไห้ทำไมก็โอลาฟนะสิคะหายไปไหนก็ไม่รู้ค่ะเอ๊ะโอลาฟนี่นะโอลาฟลูกแม่แล้วพี่เอลซ่าไปเจอโอลาฟที่ไหนคะอ๋อพี่ไม่ได้เจอหรอกจ้ะโอลาฟน่าจะปวดฉี่พี่เลยพาไปหนูตกใจหมดเลยค่ะพี่เอลซ่าหนูนึกว่ามีคนขโมยโอลาฟไปโอ้โหอันนาอะไรจะเหอะขนาดนี้ก็หนูและของหนูนี่คะเนอะโอลาฟลูกแม่โอลาฟของแม่สวัสดีค่ะมาดูสัตว์ค่ะค่ะวันนี้คุณลูกค้าต้องการดูเป็นน้องหมาหรือน้องแมวดีคะขอดูเป็นน้องแมวค่ะได้เลยค่ะงั้นเชิญทางนี้เลยค่ะเชิญเลือกตามสบายนะคะถ้าสนใจตัวไหนเรียกฉันได้ตลอดเลยนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาดูน้องหมาหรือว่าน้องแมวคะมาดูน้องหมาค่ะโอเคค่ะเชิญทางนี้เลยค่ะเชิญดูตามสบายเลยนะคะมีอะไรสงสัยตรงไหนสอบถามได้เลยนะคะขอบคุณนะคะฉันเลือกได้แล้วล่ะค่ะขอเป็นตัวสีขาวนะคะได้เลยค่ะแล้วจะเอากรงน้องแมวด้วยไหมคะหรือว่าจะเอาแค่น้องแมวขอพร้อมกรงเลยละกันค่ะโอเคค่ะเชิญคุณลูกค้ารอที่เคาน์เตอร์เลยนะคะนี่ค่ะทั้งหมดเท่าไหร่คะทั้งหมด 3,000 บาทค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะขอบคุณมากนะคะที่มาอุดหนุนทำงานจ้าพี่ว่าตัวนี้ก็น่ารักดีนะหนูว่าตัวนี้ก็น่ารักนะคะพี่เอลซ่าตัวสีแดงเนี่ยค่ะแล้วตกลงอันนาจะเอาตัวไหนล่ะจ๊ะเลือกได้หรือยังพี่เอลซ่าว่ายังไงล่ะคะถ้าถามน้องน้องก็ยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่อ้าวอย่างงั้นเหรอจ๊ะหรือว่าวันนี้เราจะยังไม่เอากลับไปคิดก่อนแล้วค่อยกลับมาดูใหม่แบบนั้นก็ได้ค่ะพี่เอลซ่าเป็นยังไงบ้างคะคุณลูกค้าตกลงเรื่องตัวไหนคะต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าน้องสาวยังไม่ค่อยถูกใจเดี๋ยวขอกลับไปคิดก่อนนะคะแล้วจะกลับมาดูใหม่ค่ะได้เลยค่ะไว้ค่อยกลับมาดูใหม่นะคะยินดีต้อนรับค่ะงั้นขอตัวกลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าวันนี้มาดูน้องหมาหรือว่าน้องแมวดีคะสวัสดีครับพอดีว่าแฟนของผมอยากดูน้องแมวครับได้เลยค่ะกรงน้องแมวอยู่ทางโน้นเลยค่ะที่รักลองเลือกดูเลยนะครับว่าชอบตัวไหนค่ะโอ้โหน้องแมวน่ารักจังเลยค่ะที่รักโอ๊ยน่ารักทุกตัวเลยเลือกไม่ถูกเลยอ่ะ
จะเอาตัวไหนดีล่ะเนี่ยขอสอบถามหน่อยนะครับถ้าผมซื้อน้องแมวจะมีของแถมอะไรให้ไหมครับอ๋อถ้าคุณลูกค้าซื้อน้องแมวจากทางร้านของเราเราจะมีของแถมเป็นพวกอาหารแมวแปรงหวีขนให้ค่ะส่วนกรงถ้าลูกค้าต้องการอันนี้ต้องชำระเองนะคะอ๋อขอบคุณมากนะครับค่ะมีอะไรสอบถามได้ตลอดเลยนะคะที่รักเลือกได้หรือยังครับได้แล้วค่ะที่รักคะฉันเอาตัวนั้นค่ะตกลงผมจะเอาตัวนั้นนะครับเอากรงด้วยนะครับได้เลยค่ะคุณลูกค้าไปรอที่เคาน์เตอร์ได้เลยนะคะมาแล้วค่ะส่วนถุงนี้เป็นของแถมนะคะขอบคุณครับทั้งหมดเท่าไหร่ครับทั้งหมด 3,500 บาทค่ะนี่ครับเรียบร้อยค่ะโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะได้เวลาปิดร้านแล้วล่ะเดี๋ยวค่ะอย่าเพิ่งปิดอ้าวสวัสดีค่ะคุณลูกค้าต้องการดูพวกน้องๆหรอคะพอดีร้านปิดแล้วนะคะอ้าวหรอคะคือว่าฉันจะมาซื้ออาหารน้องหมาค่ะพอจะขายให้ได้ไหมคะอ๋อถ้าเป็นอาหารหมาก็ซื้อได้เลยค่ะเอากี่กล่องดีคะขอ2กล่องค่ะแล้วก็ของเล่นน้องหมาแล้วก็ถ้วยน้องหมาด้วยนะคะได้เลยค่ะรอสักครู่นะคะแล้วค่ะทั้งหมด450บาทค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยนะคะขอบคุณมากค่ะที่มาอุดหนุนขอบคุณมากนะคะงั้นฉันกลับก่อนนะคะเอาละได้เวลาปิดร้านจริงๆสักทีแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะทุกคนถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ